Music Insight 12ศิลปินที่ขยายขอบเขตของพินหากย้อนหลังไปสัก 10-20 ปีถ้าเราพูดถึงพินเราอาจจะจำกัดเครื่องดนตรีชิ้นนี้อยู่ที่ดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านดนตรีอีสานแต่ทุกวันนี้พินเป็นเครื่องดนตรีสุดเท่ที่สามารถต่อยอดไปใช้กับสไตล์ดนตรีอื่นๆได้อย่างอิสระแถมรูปลักษณ์ก็มีความทันสมัยมากขึ้นสามารถเป็นตัวโซโล่นำได้เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีสากลอย่างกีตาร์เรามี12ตัวอย่างจากศิลปินที่ทำให้เราได้เห็นว่าพินสามารถเท่ได้ขนาดไหนโจอี้ภูประสิทธิ์หนึ่งในศิลปินที่ทำให้ภาพของการเล่นพินดูกว้างขึ้นแถมยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้หลายคนอยากเล่นพินอีกด้วยความสำเร็จในเพลงอย่างดวงเดือนหรือณหน้าทองที่มีเสียงพินอยู่ด้วยพูดได้ว่าโจอี้เป็นทูตสันทวไมตรีที่ผูกพินเข้ากับแนวดนตรีอื่นๆในปัจจุบันเจฟซาเตอร์การที่เจฟซาเตอร์นำพินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทั้งเพลงและ MVในเพลงดึมๆเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ของพินดูมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นแถมพินคอสตอมของเจฟนั้นเท่มากๆด้วยเชื่อว่าในอนาคตจะมีเพลงแบบนี้อีกแน่ๆต้นเอเชียเซเว่นถ้ามือกีตาร์เรามีกีตาร์ฮีโร่ในพินเราก็มีพินฮีโร่เหมือนกันและคนที่น่าสนใจก็คือต้นแห่งเอเชียเซเว่นผู้นำแห่งวงดนตรีไทยประยุกต์ของจีนแหละผู้นี้เขาสร้างมาตรฐานให้กับการเล่นและการปรับแต่งเสียงพินให้เข้ากับวงกับสไตล์ดนตรีที่เป็นรูปแบบสากลเป้จุลโหรานในสายอินดี้เป้แห่งวงจุลโหรานเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นมือพินยืนหนึ่งของซีนนี้โฟกประยุกต์ที่รูปแบบสไตล์มีความเป็นไทยน่าสนใจผสมรูปแบบดนตรีที่มีความเท่นี่เป็นอีกหนึ่งมือพินชั้นนำของวงการเพลงในปัจจุบันเบิ้ลปทุมราชพินกับลูกทุ่งยังไงก็เป็นของคู่กันการจะทำให้พินดูร่วมสมัยขึ้นเบิ้ลปทุมราชเป็นอีกหนึ่งคนที่จะทำให้พินเนเวอร์ดายเขายังคงพาพินคู่ใจไปวาดลวดลายตามเวทีอยู่เสมอลำเพลินวงศกรเช่นเดียวกับเบิ้ลปทุมราชลำเพลินเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ทำให้การเล่นพินดูเท่ขึ้นมากๆแรงบันดาลใจแบบนี้เด็กๆจากต่างจังหวัดอาจจะเป็นกลุ่มที่รับรู้ก่อนและจะทำให้เกิดการต่อยอดทำให้ศิลปินที่อยากเล่นพินมีเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คำเมาเปิดถนนมือพินที่ทำให้เสียงของเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไปถึงระดับอินเตอร์กับวงดนตรีที่ชื่อว่า The Paradise Bangkok Moralam International Band นี่เป็นครูพินระดับปรมาจารย์จิมมี่เฮนดริกซ์แห่งพินผู้บุกเบิกและเปิดทางทำให้ชาวพินเห็นว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้สามารถไปได้ไกลกว่าประเทศไทยวงมงคลอุทกในส่วนของการเป็นมือพินการจากไปของน้าวงมงคลอุทกมือพินแห่งคาราวานก็ถือเป็นการสูญเสียของวงการแต่สิ่งที่แกเคยทำมาก่อนในการเริ่มใช้พินสร้างเสียงดนตรีให้ร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องเป็นมือพินยุคแรกๆที่ยกระดับให้พินเป็นมากกว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงลูกทุ่งหรือหมอลำทองเบสทับถนนชื่อของทองสายทับถนนแห่งเพชรพินทองนี่เป็นชื่อระดับปรมาจารย์การฝากผลงานกับวงดนตรีเพื่อชีวิตมากมายแต่ณวันนี้ทายาทของอาจารย์ทองสายที่ชื่อว่าทองเบสทับถนนกำลังเดินตามรอยและต่อยอดให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนี่คือตระกูลของคนเล่นพินแห่งวงการดนตรีบ้านเรา A Broadcast เรารู้จัก A Broadcast ในฐานะโปรดิวเซอร์ในสไตล์ EDM ตัวพ่อเป็นคนที่ชอบทดลองดนตรีการใช้ดนตรีอีสานก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เขาทดลองดังนั้นเราจึงเห็นภาพของเอเล่นพินเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอื่นซึ่งเป็นการทำให้เห็นว่าพินสามารถอยู่กับแนวดนตรีแบบใดก็ได้สุริยคาต Lotus of Darknessการใช้พินในรูปแบบที่เกินจินตนาการและเป็นการพิสูจน์ว่าแม้แต่แนวดนตรีที่หนักหน่วงสุดๆอย่างแบล็กเมทัลก็สามารถมีเครื่องดนตรีอย่างพินอยู่ในดนตรีได้แถมเป็นตัวนำอีกด้วยไม่ใช่ในการใช้ประกอบบรรยากาศแต่อย่างใดเสียงแต่ที่หนักหน่วงเสียงร้องแบบปีศาจกลองอย่างควบบนเสียงพินของสุริยคาตใครอยากฟังอะไรแปลกๆเจ๋งๆทดลองฟังกันได้ Bird Desktop Error เป็นจอทดลองอยู่แล้วสำหรับ Birdมือกีตาร์จองผสมเสียงแห่ง Desktop Error ในผลงานเพลงบางครั้งเขาก็ใช้พินเล่นเช่นเพลง Ticket to Hoเป็นต้น12ศิลปินที่กล่าวมานี่คือการประยุกต์พินเข้ากับสไตล์ดนตรีอื่นๆอย่างไร้ขอบเขต